และนี่คือผู้บริหารมหาวิทยาลัยน้องกรุงเทพขอเสียงตรบมือต้อนรับด้วยครับขอบคุณแม่ให้ผู้บริหารให้ท่านผู้ปกครองรวมถึงนักศึกษาใหม่ได้รู้จักนะครับท่านแรกขอเสียงตรบมือต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ บรรพุ่งเรืองท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยน้องกรุงเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการท่านดร.ปฐมารุ่งสุวรรณกุลท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษาท่านดร.จิรจิตเกิดบ้านชันผู้ช่วยคณะบดีคณะบริหารธุรกิจท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมยศอโหเกียรติผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณะบดีคณะบริหารธุรกิจท่านถัดมาครับท่านดร.ชัยวุฒิ จันมาคณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศดร.ตระกูลจิตวัฒนากรคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์ธรรมชาลัยคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ดร.สุภรัตน์ จุลตระกูลคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เพชรธวรายธีระวรรณพงศ์คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้บริหารคณาจารย์ของเราด้านหน้าครับขอเสียงตรบมือด้วยครับวันนี้ท่านมากับเราทุกท่านเลยทีเดียวเลยนะขอบคุณครับในลำดับต่อไปครับกระผมให้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านดร.ประเสริฐ ปรารุ่งเรืองอธิการบดีมหาวิทยาลัยน้องกรุงเทพกล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครองรวมถึงกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับสวัสดีนักศึกษาใหม่และท่านผู้ปกครองทุกท่านครับผมขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีครับที่นักศึกษาใหม่นั้นเข้าสู่ร่วมน้ำมันข่าวของมหาวิทยาลัยเทพเราปีนี้เรามีผู้ปกครองนักศึกษาค่อนข้างหนาแน่นรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่เห็นตอนเช้าแล้วเรามีนักศึกษาทั้งภาคปกติที่เรียนวันธรรมดาและภาคสมทบที่เรียนวันอาทิตย์นักศึกษาที่เรียนวันอาทิตย์นั้นส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ทำงานแล้วในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทพนั้นต้องเรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับเราก็ต้องเน้นเรื่องสุขภาพจากที่ผมมีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าตลอด20ปีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการท่านสอนอยู่ที่สวัสดิ์จุฬาท่านก็มีประสบการณ์มาการเรียนการสอนเราก็ค่อนข้างจะเน้นว่าต้องสอนให้ครบวิชาละ4-5ชั่วโมงอันเอกครูอาจารย์เรานั้นทุกท่านจะผ่านประสบการณ์ทางอบรมหลักการสอนอันครูอาจารย์เราจะพาพวกเราที่ขาดเรียนไปอันหลายคนก็ทำไมต้องตามแค่ทุกสัปดาห์อันก็เลยต่างจากที่อื่นจากที่เรามีประสบการณ์เราก็อยากจะให้พวกเรานั้นมีคุณภาพการเรียนต่อในห้องนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนเรื่องความรู้ด้านนอกผู้ที่ทำงานได้ความรู้ระหว่างทำงานไปด้วยส่วนผู้ที่มีกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะนักศึกษาภาคปกตินั้นต้องการให้ทุกคนนั้นมีกิจกรรมเพื่อจะเสริมความรู้ให้มากขึ้นนอกจากนี้เราจะส่งเสริมให้ไปเรียนนักต่างประเทศเนี่ยประมาณ1ภาคเรียนหรือ2ภาคเรียนอันที่เราส่งไปทุกปีเนี่ยแล้วก็มีส่งไปทั้งประเทศจีนไต้หวันเกาหลีและสิงคโปร์เป็นต้นนะครับงั้นเราก็อยากให้ทุกคนนั้นรู้ภาษาเนี่ยต้องจากภาษาอังกฤษต้องการรู้ภาษาจีนเป็นภาษาที่3ตอนนี้ผู้ที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศน้อยไปฝึกงานหรือหลายคนนั้นไปเรียนเที่ยววิชาเอาวิชาเหล่านั้นกลับมาถือว่าเป็นหน่วยกิจอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้ใหญ่ทุกคนนั้นมีความพร้อมเตรียมตัวที่จะได้ไปฝึกงานต่างประเทศด้วยหรือไปเรียนต่างประเทศทั้งหนึ่งภาคเรียนสองภาคเรียนอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ปกครองว่าเป็นนโยบายของเราทำมานานแล้วก็ส่วนใหญ่กลับมาก็ประสบความสำเร็จอย่างดีนะที่รู้ภาษาแล้วก็เห็นระบบต่างๆต่างประเทศได้กลับมาพัฒนาตัวเอง
้องตั้งใจที่จะเรียนก็ไปฝึกนะทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จนะครับในนั้นก็มาเรียนเรียนรู้ของอะไรนอกกรุงเทพแล้วต้องขอบคุณท่านผู้ครองกระทรวงครับที่ท่านตั้งใจมาดูลูกหลานที่นี่แล้วเราก็มีอยู่สองเขตที่วิเชียรอยู่ที่วิเชียรสะพานใหม่ดอนเมืองอันนี้ก็เป็นวิเชียรรังสิตวันนี้ได้เวลาทุกคนแล้วผมขอเปิดการประชุมนิเทศจำปีสองพันห้าร้อยสิบสองกับบังขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ผู้ช่วยท่านอาจารย์ปรีมาที่สถาบันกรุงเทพเอาละครับท่านครับเพื่อเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ประเสริฐอาจารย์ปรีท่านรองอาจารย์ปรีทั้งสองท่านเชิญตราสัญลักษณ์ที่ท่านพิธีห้าสี่สามสองหนึ่งขอเสียงตบมือดังๆให้กับท่านพิธีเหนื่อยแล้วเนาะโอเคครับก็